สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะสำหรับในช่วงเย็นวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะเปิดตัวโรงเรียนสาธิตปฐมวัยหลักสูตรไฮสโคปสำหรับเด็กปฐมวัยอย่างเต็มรูปแบบตามแบบฉบับนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลของศาสตราจารย์เจมส์เจเฮกแมนค่ะนายแพทย์ธีรเกียรติเจริญเศรษฐสินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าการเปิดตัวคณะการศึกษาปฐมวัยและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเพื่อให้เกิดสังคมที่เสมอภาคและเศรษฐกิจที่ยั่งยืนตามแบบฉบับนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลของศาสตราจารย์เจมส์เจเฮกแมนซึ่งได้รับการอนุมัติจากครุสภากับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสกอและภาคเอกชนแล้วโดยเป็นการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่เป็นรูปธรรมค่ะมีปรากฏการณ์ใหม่เกิดขึ้นในประเทศก็คือว่าการเปลี่ยนการศึกษาที่สำคัญที่สุดที่เป็นรูปธรรมที่สุดและมีผลตอบแทนระยะยาวที่สุดมันไม่ใช่เรื่องเปลี่ยนโครงสร้างปรับนู่นปรับนี่อย่างเดียวหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงการสอนอย่างเดียวแต่เราต้องเริ่มลงทุนที่เด็กเล็กวันนี้ผมก็มาร่วมเปิดตัวคณะนี้ซึ่งได้รับอนุมัติจากสภาแล้วและยังคงต้องทำงานอีกหลายมิติไม่ว่าจะเป็นกับครุสภากับกกอกับการกับภาคเอกชนเพื่อที่จะสร้างพูดง่ายคณะต้นแบบรวมทั้งนอกจากทางมหาลัยทำคณะต้นแบบก็ยังจะมีโรงเรียนต้นแบบและที่สำคัญคือผมคิดว่าศูนย์วิจัยและศูนย์ข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันจะได้เป็นการปฏิรูปที่มีงานวิจัยของประเทศเราเองเป็นที่รองรับและที่น่ายินดีไปกว่านั้นคืองานวิจัยนั้นก็ได้เชื่อมโยงกับงานวิจัยระดับโลกซึ่งได้รับรางวัลโนเบลไพรส์ด้วยสำหรับหลักสูตรไฮสโคปนะคะจะเน้นการพัฒนาเด็กโดยใช้กระบวนการวางแผนลงมือทำและทบทวนค่ะหรือแพลนดูรีวิวซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสให้เด็กได้ตัดสินใจวางแผนเองช่วยให้เด็กได้รู้จักกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนทำงานอย่างเป็นระบบฝึกการตัดสินใจและรู้จักอดทนรอคอยส่วนในขั้นตอนของการลงมือทำนะคะเด็กจะได้ลงมือทำกิจกรรมผ่านสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลายและเหมาะสมกับวัยซึ่งส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตามความคิดของเด็กอย่างกระตือรือร้นได้เรียนรู้จากสถานการณ์และเหตุการณ์ต่างๆตลอดจนได้ใช้ความคิดในการลงมือปฏิบัติและได้สะท้อนความคิดผ่านขั้นตอนกระบวนการทบทวนโดยเด็กแต่ละคนจะได้มีโอกาสเล่าประสบการณ์ที่ได้ลงมือทำทุกๆสัปดาห์ค่ะซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและการเป็นผู้นำและทั้งหมดนี้จะช่วยให้เด็กสามารถพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่21ได้เต็มศักยภาพของคนแต่ละคนซึ่งเป็นเป้าหมายของหลักสูตรไฮสโคปค่ะไฮสโคปมัน common sense มากคือไม่ต้องไม่ใช้ทฤษฎีมากเกินไปนะฝึกจากสิ่งในชีวิตประจำวัน daily routines เขาให้มีระเบียบให้มีการวางแผนให้มีการมีพัฒนาการที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจำเป็นสำหรับเด็กทุกคนอยู่แล้วทีนี้โครงการอย่างพัฒนาเด็กก็มีหลายทฤษฎีนะว่าเป็นแล้วมันก็ดีเกือบทั้งนั้นแต่อันนี้มันเป็นแบบฉบับที่ง่ายถ่ายทอดง่ายแล้วก็ถูกพิสูจน์แล้วนะแล้วไม่ต้องไปอิงกับเจ้าทฤษฎีอะไรสักอย่างหนึ่งหรือชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเหมาะมากเพราะว่ามันหนึ่งเจ็ดที่ผมบอกไงถ้ามีเจ้าทฤษฎีเนี่ยเราก็ต้องไปเชื่อทฤษฎีนั้นซึ่งคนไทยไม่รู้จะเชื่อจริงเปล่านะแต่นี่มันธรรมชาติเลยเด็กก็ต้องวางแผนมีของเล่นเก็บของเล่นฝึกพัฒนาการด้านต่างๆนี่สำคัญที่สุดเนี่ยหัวใจคือความสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็กนะทำไงเนี่ยให้ทันทีที่เด็ก actively เรียนรู้ครูก็รู้จักที่ว่าจะตอบสนองยังไงนะเพราะฉะนั้นมันเหมาะกับทั้งโลกแล้วครับทั้งนี้ค่ะหลักสูตรไฮสโคปจะเป็นการยกระดับสถาบันการศึกษาที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเรียนการสอนในการสร้างครูซึ่งอยู่ภายใต้กรอบของสถาบันอุดมศึกษาอีกด้วยค่ะขณะนี้เขาทำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ที่เปลี่ยนไปก็คือว่ายกระดับขึ้นมาให้เป็นสถาบัน
การศึกษาที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเรียนการสอนสร้างครูนอกจากจะทำกับเด็กด้วยให้อยู่ภายใต้กรอบของสถาบันอุดมศึกษาโดยความร่วมมือกับต่างประเทศเพียงนี่คือความต่างสมัยก่อนหน้าอาจารย์ก็ทำกับเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนวันนี้มีหลายกลุ่มมารวมทั้งสปท.บางกลุ่มนะครับ